วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมฮะนี่เลยสุดยอดนางแบบของเราน้องโบลิ่งนั่นเองสวัสดีค่ะงานวันนี้งานชุดไทยงานแฟชั่นโชว์อากล่าวพี่เอ๋ค่ะก็วันนี้มาร่วมงานชุดไทยนะคะก็ถวายโชว์ให้กับย่านาคใช่ก็มีนางสาวไทยมาร่วมงานหลายคนเลยแล้วก็มีนางงามจากเวทีอื่นรวมถึงนักแสดงอย่างพี่ขวัญอุษามณีด้วยเราก็จะมาเดินแบบกันในชุดไทยสวยๆได้ผลงานของน้องโบลิ่งช่วงนี้ก็จริงๆตอนนี้นะคะถ้าจะได้ชมในเร็วๆนี้เนี่ยปีหน้าน่าจะมีละครให้ได้ชมกัน2เรื่องก็คือบ่วงใบบุญนะคะซึ่งถ่ายจบแล้วกับอีกเรื่องนึงก็คือเล่ลุนตยาอันนี้ก็ลุ้นๆอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จช่วงไหนขอให้ไม่มีโควิดเราจะได้ทำงานกันอย่างมีความสุขสักทีนะคะแล้วก็มีรายการใครเป็นแฟนอึ้งทึ่งเสี่ยวอยู่เนี่ยก็ปลายปีนี้ยังชมอยู่แต่ว่าปีหน้าโบลิ่งแอบบอกแล้วกันว่ามีรายการใหม่แต่รายการอะไรเดี๋ยวรอติดตามทางช่อง8ค่ะได้เลยอ่ะพูดถึงเด็กเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากฝากให้กำลังใจน้องๆตรงนี้นิดนึงจริงๆเข้าใจว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทุกคนยากลำบากเนอะแต่ว่าพอเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลแล้วทุกคนก็ต้องปรับตัวแล้วมันก็เป็นตัวช่วยที่มาช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจนะคะว่าน้องๆที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่อาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยเหนื่อยจังเลยไม่มีสมาธิไม่ได้เจอเพื่อนเวลาหายไปเลยกับประสบการณ์2ปีในการที่เราจะได้ไปแบบวิ่งเล่นไปเจอคนไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะบอลิงว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้อะชีวิตเราก็ต้องเดินต่อเราก็ต้อง move on ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากหน่อยในช่วงนี้แต่ว่าบริวารทุกฝ่ายยากหมดก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะเข้าใจว่าเรียนแบบนี้อาจจะเหนื่อยกว่าปกติเสียพลังงานมากกว่าปกติสมาธิอาจจะแบบมีน้อยกว่าปกติแต่ว่าฮึบค่ะสู้ๆแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ